สวัสดีค่ะสลามอะลัยกุม Hello Good afternoon ครูแพม Light of the world Today let's go for a field trip วันนี้ไปทัศนศึกษากันไปกันเลยนั่นคือโดมของสุเหร่านะคะแล้วก็หออาซานหรือมินาเรตอันนี้เป็นสุเหร่าหรือมัสยิดอัตตักวาแถวบ้านครูแพมอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่อัสลามุอะลัยกุมค่ะว่าอะไรกุมมุสลามเจ้าทำอะไรคะป้าสบายดีเนาะค่ะอัลฮัมดุลิลลาห์ค่ะกำลังล้างลวดประตูโอ้ดีค่ะความสะอาดช่วงโควิดดีมากพาไปก่อนนะคะอัสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมมุสลามเราก็มาถึงกันแล้วนะคะมัสยิดนี้ชื่อว่ามัสยิดอัตตักวาหรือมัสยิดจิตภักดีนั่นเองนะคะมีก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1970นะจริงๆแล้วเป็นภาษาอาหรับค่ะมัสยิดนะภาษาอังกฤษเรียก mosque m o s q u e mosque เนี่ยนะคะแล้วก็ภาษาไทยเราเรียกสุเหร่าเป็นแห่งเดียวในโลกนี้ที่เรียกสุเหร่าที่ทางด้านขวามือจะเป็นห้องละหมาดผู้หญิงข้างล่างจะเป็นของผู้อาวุโสหญิงนะคะส่วนทางด้านซ้ายมือนี้ก็จะเป็นที่ละหมาดของฝ่ายชายค่ะส่วนใหญ่แล้วสุเหร่าหรือมัสยิดทั่วโลกก็จะแบ่งหญิงและชายนะคะต่างหากนี่ก็เป็นโถงตรงโถงด้านในนะคะของมัสยิดอัตตักวาตัวหนังสือที่เห็นอยู่นั้นเป็นตัวหนังสือภาษาอาหรับนะคะอันนี้ก็ห้องอเนกประสงค์ค่ะห้องอเนกประสงค์สำหรับวันเสาร์อาทิตย์ก็ลูกเด็กเล็กแดงนะคะลูกหลานมุสลิมที่วันธรรมดาก็ไปโรงเรียนทั่วไปเรียนรู้เรื่องศาสนาวิธีอ่านกุรอานวิธีละหมาดต่างๆที่เห็นที่นั่งก๊อกน้ำอยู่ตรงนี้ก็คือที่ทำน้ำละหมาดหรือ ablution so practicing Muslims wash themselves 5 times a day ต้องขอโทษด้วยค่ะที่พามาเที่ยวมัสยิดในวันที่มีโคโรนาระบาดนะคะมัสยิดก็เลยปิดไม่มีการทำการไม่มีการมาละหมาดรวมและไม่มีการรวมตัวกันของพี่น้องมุสลิมก็จะเห็นว่ามัสยิดเงียบสนาถอดรองเท้าและวางให้เป็นระเบียบก่อนที่จะเข้าไปในบริเวณที่เรา sign says please take your shoes off and put them together nicely จากนะคะก็ไม่แปลกไปวัดไปโบสถ์ไปสุเหร่าก็มีเหมือนกันหมดแต่ที่มีเพิ่มเติมขึ้นมาหลังโควิดและโคโรนาก็คือนี่ค่ะแอลกอฮอล์และหน้ากากหรือ mask เอาไว้แจกนะคะThese two things are additional after coronavirus, alcohol and free mask. ทีนี้ตามครูแพมมาดูข้างในสุเหร่ากันนะคะข้างในของมัสยิดวันนี้ประตูเปิดบานเดียวเพราะว่าไม่มีการทำการละหมาดที่ในสุเหร่านะคะก็ต้องไปทำที่บ้านปกติแล้วพรมสีเขียวนี่จะปูเป็นแถบเต็มห้องนี้เลยค่ะตอนนี้ลดลงเหลือแค่สองแถวนะคะเอาไปทำความสะอาดทายได้บ้างเอ่ยว่าเก้าอี้ที่อยู่ด้านข้างที่เราเห็นนั้นมีความสำคัญหรือใช้ทำอะไรติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกสำหรับคนมีอายุที่ไม่สามารถก้มลงกราบกับพื้นแล้วยืนขึ้นได้มีปัญหาหัวเข่านะคะผู้หญิงที่ท้องหรือว่าคนที่มีโรคประจำตัวค่ะก็สามารถที่จะนั่งละหมาดได้เพราะฉะนั้นมุสลิมไม่จำเป็นต้องยืนละหมาดอย่างเดียวนั่งก็ได้นอนยังได้เลยค่ะถ้าป่วยหนักๆนอนละหมาดก็ได้ในสุเหร่าหรือมัสยิดไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่นะคะก็จะไม่ค่อยมีอะไรเลยนี่คือมุมที่ดึงดูดสายตาที่สุดนะคะyou can see that in the mosque there's nothing very empty except this corner this is the most attractive corner of the mosque ส่วนที่เห็นอยู่ข้างหน้าเรานี้นะคะก็เป็นที่เป็นไม้แล้วก็มีขั้นบันไดขึ้นมานี้มุสลิมเรียกว่ามินบัรนะคะเป็นสัญลักษณ์ที่มีอยู่ในทุกสุเหร่าไม่ว่าจะสุเหร่าใหญ่สุเหร่าเล็กในโลกนี้ค่ะเพราะว่าเป็นการรำลึกถึงสมัยที่ท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านยืนเทศนาธรรมบนมินบัรเนี่ยค่ะเนื่องท่านอยู่ในทะเลทรายการยืนอยู่บนพื้นทรายเลยเนี่ยก็อาจจะมีแมงป่องมีสัตว์ร้ายมาทำร้ายได้ท่านก็เลยยืนบนมินบัรก็เห็นไม้ที่ผูกติดอยู่นั้นไหมคะสติ๊กอันนี้ก็ท่านจะถือไว้เวลาที่ท่านให้เทศนาธรรมเพื่อที่จะใช้เคาะลงไปเพื่อกันสัตว์ร้ายต่างๆนะคะมุสลิมเราทั่วโลกก็พยายามจะทำและเก็บความรำลึกถึงท่านศาสดาไว้ให้มากที่สุดบริเวณพรมสีเทาผืนเดียวที่ตั้งอยู่นั้นก็จะเป็นที่ยืนของท่านอิหม่ามค่ะผ
ู้นำละหมาดนะคะอิหม่ามก็จะนำละหมาดโดยที่จะมีเขาเรียกว่ามะมูมหรือผู้ตามละหมาดยืนอยู่บนพรมสีเขียวที่เห็นนี้นะคะshoulder to shoulder ไหล่ต่อไหล่เลยค่ะไหล่ชนไหล่ยืนหันหน้าสำหรับมุสลิมในเมืองไทยหรือทางฝั่งเอเชียก็จะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกมักกะในซาอุดิอาระเบียนะคะอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศไทยมุสลิมก็จะหันหน้าทางนั้นนะคะ we face the west when we say our prayer in Thailand นะคะไม่ว่าคุณจะยากดีมีจนอย่างไรคุณก็จะต้องยืนเรียงแถวกันอยู่บนพรมสีเขียวหลังอิหม่ามนี่แหละนะคะนักการที่มีความรู้ศาสนามากกว่าก็จะยืนเป็นอิหม่ามให้กับคนที่ยิ่งใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นนี่การแสดงความเท่าเทียมนะคะโอ้ได้ยินเสียงอะดานไหมคะเป็นเสียงเรียกมาของการละหมาด5เวลาของมุสลิม each day there are 5 compulsory prayers for Muslim around the world อันนี้เป็นฝั่งผู้หญิงค่ะก็พรมแดงพรมเขียวไม่มีความหมายอะไรนะคะความสวยงามแค่นั้นเองผู้หญิงก็จะมีทีวีซึ่งเป็น short circuit นะคะวงจรปิดเพื่อให้ได้ว่าอิหม่ามทำอะไรบ้างแล้วก็นำเสียงก็จะได้ยินชัดเจนในห้องนี้ดูกันเลยค่ะจากการทัศนศึกษาของเราได้ยินThe sign says, please take off your shoes, นะคะ take off. ตัวนี้ก็ไม่ใช่ take off, แต่อ่านให้มันลิงก์กันไปเลยนะคะ take off. The sign says, please take off your shoes, นะคำว่า the sign, ตัวนี้ก็ออกเสียง sign, นะคะแปลว่าป้ายนั่นเองนะป้ายบอกว่ากรุณาถอดรองเท้าด้วยโดยเฉพาะวัดกับสุรานี่take off your shoes สำคัญมากคือต้องถอดรองเท้านะคะ The sign reads นะคะใช้คำว่า reads ก็ได้ reads แปลว่าอ่านว่าในที่นี้มันอ่านตัวมันเองไม่ได้นะ The sign reads please take your shoes off นะคะอันนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกสามารถพูดให้ถอดรองเท้าได้ทั้งสองวิธีนะคะ Please take off your shoes or please take your shoes off เหมือนกันนอกจากนั้นครูก็มีตัวอย่างอื่นๆให้เช่น Please take your glasses off นะคะ Please take your glasses off glasses ก็คือแว่นตานะคะแว่นตานั่นเองนะมันมีสองข้างก็จะเป็น glasses นะคะตัวนี้ออกเสียงอย่างนี้ Please take your glasses off นะคะแล้วก็อีกประโยคนึง Please take off your mask นะเพราะฉะนั้น Please take your mask off ก็ได้ Please take off your glasses Please take off your mask นะคะ take off your mask ก็คือแปลว่าอะไรคะคลิปแรกครูแพมสอน put your mask on or please put on your mask วันนี้เจอคำตรงข้ามแล้ว put on แปลว่าใส่ในคลิปที่หนึ่งนะคะวันนี้เจอ take off your mask นะคะก็คือขอให้ถอดหน้ากากนั่นเองแต่ถ้าเราจะใช้สำนวน take off นะคะด้วยให้แปลว่ากรุณาเอาออกไปจากตรงนี้ไม่สามารถที่จะสลับ off ได้นะคะจะต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นคือ take your cup off the table please นะ take your cup off the table please เราจะต้อง take something off the table นะคะเราไม่สามารถบอกว่า take off your cup the table please อย่างนี้ไม่ได้ผิดเลยฟังไม่เข้าใจนะก็จะเป็น take your cup off the table please แปลว่าช่วยเอาแก้วหรือก็ถ้วยของคุณออกไปจากโต๊ะหน่อย take your glasses off the table please เอาแว่นของคุณออกไปหน่อยอย่างนี้เป็นต้นนะ please take off your shoes and put them together nicelyand put them together nicely แปลว่าวางพวกมันไว้ด้วยกันอย่างดีหรืออย่างงดงามอย่างเรียบร้อยนั่นเองนะคะนี่เป็นหนึ่งวิธีพูดหรืออาจจะพูดว่า please put away put your shoes away นะคะหรือ put away your shoes นะคำว่า put away แปลว่าอะไรแปลว่าเก็บตึ๊ดให้เข้าที่อันนี้เราก็ต้องใส่เข้าไปเก็บให้เข้าที่เนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำว่า put away please put your shoes away แปลว่าเอารองเท้าเก็บให้เข้าที่หรือ please put away your shoes นะถ้าสมมติเรามีลูกเล็กอยู่บ้านเราจะใช้ภาษาอังกฤษกับลูกเป็น2ภาษาเราก็บอกลูกว่า put your toys away
put your toys away honey แปลว่าลูกจ๋าเอาของเล่นเก็บที่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคำว่า put away แปลว่าเก็บที่นะคะนอกจากนั้นแล้วเราจะได้ยินที่ครูแพมบอกว่า practicing Muslims wash themselves 5 times a day มุสลิมที่ปฏิบัติpracticing แปลว่าปฏิบัติการปฏิบัตินะคะมุสลิมที่ปฏิบัติศาสนาก็คือจะทำความสะอาดตัวเองเนี่ย5ครั้งต่อวันนะคะตัวนี้เลข5นี่ฟังดีๆนะคะเราออกเสียงให้ถูก5นะ5ไม่ใช่5ไม่เอา5 5 times a day แปลว่า5ครั้งต่อวันนะคะที่มาถึงตรงนี้ครูแพมอยากจะสอนเรื่องกี่ครั้งต่อวันนั่นเองนะ5 times a day 5ครั้งต่อวันถ้าสมมติเราจะบอกว่าวันละครั้งล่ะภาษาอังกฤษก็จะใช้คำว่า once a day นะคะ once a day นะ once a day ตัวอย่างเช่น I walk my cat once a day นะ I walk my cat แปลว่าฉันพาแมวเดินเล่นนะคะฉันพาแมวเดินเล่นอันนี้ไปจดภาษาไทยกันเอานะ I walk my cat once a dayฉันพาแมวไปเดินเล่นวันละ1ครั้งนะคะตัวนี้ออกเสียง once นะ once a day นะคะถ้าเป็น2ครั้งต่อวันต่ออาทิตย์เราก็เปลี่ยนที่ด้านหลังนี้เอานะนี่ a day a week a month a year อะไรก็ว่าไปนะคะ2ครั้งต่ออาทิตย์ก็จะเป็น twice a week นะคะเช่น he visits his parents twice a weekHe visits his parents twice a week นะเขาไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่สองครั้งต่ออาทิตย์นอกจากนั้นเช่น three times a week สามครั้งต่ออาทิตย์ four times a month สี่ครั้งต่อเดือน six times a year หกครั้งต่อปีนะคะตัวนี้ออกเสียงดีๆ six นะอย่าขี้เกียจซึข้างหลังนะถ้า six มันแปลว่าป่วยก็ได้นะอันนี้คือ six นะคะsixfive อันนี้ออกกันดีๆออกกันให้ชัดๆก็จบแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะขอฝากคำถาม I have a question for you how often do you exercise often ก็ได้ often ก็ได้นะคะ how often do you exerciseอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะอย่าลืมตอบคำถามเข้ามานะครูชอบจริงๆเวลาเห็นคอมเมนต์ของผู้คนต่างๆที่ใต้คลิปBye-bye. See you next time.